สวัสดีครับกระผมนายเจษดาคำไหลนะครับจะเรียกพี่เจตลุงเจตหรืออะไรตาเจตปู่เจตอะไรก็ตามนะครับเมื่อก่อนเขาก็เรียกพี่แหละส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็เป็นปู่เป็นตาแล้วก็เป็นปู่นี่ส่วนมากเข้ามาในวงการโหราศาสตร์นี่นะก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามานะครับไม่เคยศรัทธาไม่เคยเชื่ออย่าว่าแต่โหราศาสตร์เลยผีสางคางแดงเทวดาอะไรไม่เชื่อทั้งนั้นแต่มันก็หนีไม่รอดนะครับก็ไม่อยากจะพูดมากพูดไม่อะไรนะครับเมื่อก่อนก็อยู่วงการบันเทิงทำงานทีวีช่อง3ถ่ายหนังมา20กว่าปีตลอดชีวิตแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันมีเวรมีกรรมอะไรนะครับคือโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาสถิติหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันประมวลเอาวิบากกรรมเวรกรรมเก่าของมนุษย์เอาไว้ในวิชานั้นนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาตามมาภายหลังนะครับไม่ใช่ว่าหมอดูเป็นผู้วิเศษนะหมอดูเป็นผู้อ่านแผนที่ชีวิตให้มนุษย์เฉยๆเขาจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของเขานะครับเป็นผู้อ่านเฉยๆเพราะฉะนั้นคนจะดีจะชั่วไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเกี่ยวกับเจ้าของแผนที่ชีวิตเองนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไปหาหมอดูหรือไปดูหมอต้องระวังนะครับอย่าไปเชื่อเขา 100% ฟังเขาไว้รับฟังเขาไว้แต่ว่ามันก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งสำหรับจะให้เราเป็นแนวทางชีวิตอะไรเป็นไกด์มุงไกด์ไลน์นะอย่างที่เขาว่านะครับแล้วก็ทุกวันนี้โหราศาสตร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันนะเยอะแยะเลยทุกวันนี้ทำอะไรก็นึกถึงหมอดูนึกถึงโหราศาสตร์ทั้งนั้นแหละพิธีกงพิธีกรรมอะไรทั้งหลายต่างๆนะครับทั้งที่บางคนก็บอกไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่ในลึกๆก็เชื่อทั้งนั้นแหละอย่างผมเมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนี้ก็รับฟังไว้เชื่อว่าวิชาโหราศาสตร์นี้มันบันทึกเอาวิบากกรรมเวรกรรมของคนแต่ละคนเมื่ออดีตแล้วก็มาส่งผลปัจจุบันนะครับแล้วก็รับเอาปัจจุบันนี้ก็ไปส่งผลในอนาคตในอนาคตอย่างนี้ตลอดเวลานะครับตึกโพธารามิกเนี่ยก่อนที่ผมจะสร้างมาได้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณพิษโพธารามิกนะครับโมโน29เนี่ยก็ให้ทุนมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆแล้วก็ที่ตรงนี้มีหลายวิชามีทุกวิชาเลยนะครับแม้แต่ทำใบสงใบสีมีทั้งนั้นพิธีกรรมต่างๆมีหมดแล้วก็โหราศาสตร์นี้นะครับหรือว่าหมอดูนี่สูงสุดที่สุดก็คือโหราศาสตร์ไทยนะครับถ้าใครไม่มาเรียนโหราศาสตร์ไทยเราจะว่าเราจะเป็นโหรไม่ได้หรือว่าเป็นได้แค่หมอดูหรือว่าห้อยก็ได้นะฮะถ้าจะเป็นโหรต้องเรียนโหราศาสตร์ไทยที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีหลายอาจารย์หลายอาจารย์มาเลือกเรียนได้เลยแต่ก็มีอยู่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมก็รักเหมือนลูกนะครับก็คืออาจารย์เพชรผมเรียกไอ้เพชรนะหรือว่าอาจารย์พัชรกุศลนะผมเปิดเรียนที่ตรงนี้ครั้งแรกผมก็จะเอาใครมาสอนมาเนี่ยในจีนบอกว่าเอาอาจารย์เพชรผมก็ไปตามอาจารย์เพชรมาเลยเขาก็ถามว่าแล้วจะให้หนูสอนยังไงหนูไม่เคยไปสอนที่ไหนเลยบอกก็เธอดูหมอยังไงก็สอนอย่างนั้นสิเธอดูหมอเก่งก็สอนตามที่ดูหมอนั่นแหละเขาก็บอกเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะอาจารย์เนาะเขาบอกแล้วก็มาสอนแล้วก็ตั้งแต่บัดโน้นจนถึงบัดนี้นะครับก็มีคนมาเรียนตลอดเวลาแล้วก็เรียนเยอะด้วยนะครับมีคนเรียนมากมากเลยผมก็ถือว่าอาจารย์เพชรเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอายุก็ยังไม่มากอายุขนาดนี้ก็มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอย่างผมเนี่ยกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ใช้เวลานานนะครับหลายปี20กว่าปีนะครับแต่อาจารย์เพชรเนี่ยมาถึงก็ไม่นานแล้วก็มีชื่อเสียงเลยมีคนมาเรียนเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากอาจารย์เพชรไว้ในวงการโหราศาสตร์นะครับผมคิดว่าโหราศาสตร์เลยเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันวางเลิกวางยามวางอะไรต่ออะไรได้หมดฝนตกฟ้าร้องรู้ทั้งนั้นนะครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่วิชาอื่นไม่รู้โหราศาสตร์ไทยรู้ทุกอย่างบ้านเมืองจะเป็นยังไงโลกจะเป็นยังไง
น้ำจะท่วมอะไรต่ออะไรรู้หมดเลยแต่ว่าใครจะเรียนถึงตรงนั้นนะครับถ้าเรียนถึงตรงนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโหราศาสตร์รู้หมดนะครับไม่ใช่หูทิพตาทิพนะรู้ตามศาสตร์นะครับก็ฝากอาจารย์เพชรไว้ในวงการโหราศาสตร์ไทยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็สบายดีเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ดีใจวันนี้ด้วยมากราบอาจารย์นะอาจารย์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหนูหนูก็กราบขอบคุณมากค่ะมาเจอกันค่ะกราบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ให้โอกาสหนูวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบอาจารย์ค่ะกราบขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับมีความสุขความเจริญสาธุค่ะเป็นยังไงลูกที่ได้เรียนที่สอนๆอยู่เป็นยังไงบ้างค่ะก่อนอื่นหนูก็ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ที่อาจารย์เปิดโอกาสให้มาวิชาโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำเพื่อคนอื่นแม้กระทั่งหนูขอพูดนิดนึงเรื่องของการสร้างตึกตรงนี้อาจารย์ให้ลัคนาอยู่ราศีตุลราศีตุลอาจารย์ทำเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นเพราะราศีตุลนั้นนะเป็นปัตตานิของโลกหรือว่าเป็นตรงข้ามอาจารย์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าทำเพื่อตัวเองอาจารย์จะไว้ตรงราศีเมษแต่อาจารย์กลับเอามาไว้ราศีตุลหนูก็มองอยู่ไว้ให้ชาติบ้านเมืองแผ่นดินเลยใช่ค่ะอาจารย์เอามอบไว้ให้กับลูกหลานหรือลูกศิษย์อาจารย์ไม่คิดที่ว่าอันนี้เพื่อตัวเราเองไม่เคยหรือเพื่อความสะดวกสบายไม่อันนี้เป็นความภูมิใจของหนูมากหนูมาที่นี่เนี่ยที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ปกติเนี่ยหนูเนี่ยศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาเนี่ยหรือไปสอนสัพเพเหระแต่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะมาตรงนี้อาจารย์ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวจนเข้าใจแล้วก็ได้มาตรงนี้ก็ตั้งแต่ปี53ตั้งแต่ที่เราเริ่มที่วิหารจนตึกนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลได้ผลแล้วก็ทุกคนก็ไปใช้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาเป็นลูกศิษย์เราคิดว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เขาเอาไปใช้ได้ผลแล้วก็ช่วยเหลือไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้เลยใช่ค่ะขณะนี้พ่อกำลังจะขอกระทรวงศึกษาเป็นโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมายกำลังขออยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยตอนนี้ทุกคนเอาไปช่วยคนเพราะหลักการช่วยเหลือเนี่ยเราจะให้ช่วยเหลือเพื่อให้เขารู้แนวแนะแนวหรือแนวทางชีวิตใช่ว่าเอามาใช้เพื่อความโลภค่ะอันนี้ก็คือการใช้แนวทางชีวิตเพราะโหราศาสตร์เป็นของสูงของสูงมาทำให้ต่ำต่ำไม่ได้เดี๋ยวจะมีเวรมีกรรมตามมาภายหลังใช่ค่ะถ้าเขาไปทำดีๆนี่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองใช่ค่ะเป็นธรรมะเบื้องต้นนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากรรมเหนือทุกสิ่งอย่างโหราศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะมากำหนดชีวิตของเราได้ทั้งหมดแต่กรรมเท่านั้นที่จะกำหนดชีวิตก็คือตัวเรานั่นแหละเป็นคนสร้างกรรมใช่ค่ะเมื่อสร้างกรรมก็ต้องเราก็ต้องรับผลกรรมแล้วก็อย่าลืมก็คือพ่อฝากเพชรหรือพัชระเนี่ยที่ตรงนี้เอาไว้นะอย่าลืมแล้วก็ทำที่ตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งที่ตรงนี้นะลูกนะได้ค่ะหนูกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมาก